สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่เชฟอาวิโอนะครับของคุณพี่พิษณุคุณพี่พิษณุส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับโดยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจเข็มจะสั่นๆนะครับไฟแบตเปิดสวิตช์ไฟแบตมาเข็มจะสั่นๆนะครับตรงนี้ 11.11 โวลต์นะครับแล้วก็ออกมาก็คือตำแหน่งออกมาตำแหน่งนี้นะครับ5โวลต์ครับวัดไฟเกตนะครับผ่านในซีรีส์คูลเลตแล้วนะครับก็วัดไฟเกตเลยนะครับ 4.87 โวลต์นะสวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่เชฟอาวิโอนะครับของคุณพี่พิษณุคุณพี่พิษณุส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับโดยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับแต่เข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้ประมาณไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่พิษณุและท่านผู้ชมไปรับชมกันมาดูกันนะครับคุณพี่พิษณุผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายแล้วนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบตกันเปิดสวิตช์กุญแจเข็มจะสั่นๆนะครับไฟแบตเปิดสวิตช์ไฟแบตมาเข็มจะสั่นๆนะครับตรงนี้สังเกตนะครับเลขสะสมออดิโออยู่ที่ 224,714 กิโลเมตรนะครับทิป A อยู่ที่ 3,673.4 กิโลเมตรครับทิป B อยู่ที่ 3,692.96.2 กิโลเมตรนะครับปัญหาก็คือรุ่นนี้ก็จะตามตัวของเขาก็คือเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับบางตัวก็เข็มความร้อนใช้งานไม่ได้บางตัวก็เข็มน้ำมันใช้งานไม่ได้นะครับและบางตัวก็ใช้ไม่ได้พร้อมกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่พิษณุวันนี้ผมต่อถอดเมนบอร์ดมาแล้วนะครับต่อขายจ่ายไฟแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันครับผมเปิดสวิตช์นะครับจะมีเสียงดังเก๊ก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 ตอนเปิดสวิตช์นะครับรุ่นนี้เข็มจะเป็นประมาณนี้แต่ผมจะทำให้นะครับไม่ดังนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่ง IC ที่กูเด็ดตำแหน่งนี้เลยนะครับ 11.11 โวลต์นะครับแล้วก็ออกมาก็คือตำแหน่งออกมาตำแหน่งนี้นะครับ5โวลต์ครับวัดไฟเกตนะครับผ่านในซีที่กูเด็ดแล้วนะครับก็วัดไฟเกตเลยนะครับ 4.87 โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์0.2 นะครับ 0.2 โวลต์กับ 4.87 โวลต์นะครับเกตนี้ฝั่งนี้0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์อ่ะวัดนี้นะครับ0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์ครับ0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งก็0โวลต์เข็มนี้ใช้งานไม่ได้นะครับ 100% วัดนี้0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้0โวลต์นะครับแล้วก็0.2 โวลต์นี่ครับมีแต่ขากับสั่ง CPU นะครับเกตนี้ใช้งานไม่ได้ 100% นะครับไฟหลักก็หายขากับสั่ง CPU ก็หายนะครับวัดเกตนี้กันเลยครับ 4.89 โวลต์นะครับแล้วก็ 0.2 โวลต์ตำแหน่งนี้0โวลต์0โวลต์โอเคนะครับปกตินะครับเกตนี้กับเกตนี้ปกตินะครับแล้วเราจะไล่ไฟเกตนี้นะครับกลับไปหา IC ที่คูลเลตแล้วก็อีกครั้งมาหา CPU นะครับไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่สุดพิษณุผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่นะครับเปิดสวิตช์กันเลยแล้วเราจะวัดไฟกันนะครับวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ 11.09 โวลต์ครับออกมาตำแหน่งนี้นะครับ5โวลต์ครับวัดไฟตำแหน่งนี้ 4.82 โวลต์นะครับแล้วก็ 0.170 โวลต์นะครับ0โวลต์และก็0โวลต์โอเคนะครับเกตนี้ปกติเกตนี้นะครับที่ใช้งานไม่ได้เมื่อกี้นะครับวัดไฟตำแหน่งนี้0โวลต์นะครับและก็0โวลต์ตำแหน่งนี้ 4.83 โวลต์นะครับและก็ 0.163 โวลต์นี่ครับ5โวลต์มาแล้วนะครับวัดเกตนี้เลย0โวลต์นะครับและก็0โวลต์ตำแหน่งนี้ 4.83 โวลต์ครับและก็ 0.158 โวลต์โอเคนะครับไฟมาครบวัดเกตนี้นะครับ 4.8 โวลต์นะครับและก็ 0.163 โวลต์0โวลต์ครับและก็0โวลต์โอเคนะครับไฟมาครบทุกตำแหน่งครับผมไปประกอบกันมาดูกันนะครับคุณพี่พิษณุผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมตั้งเข็มขึ้นไปนะครับถ้าผมเปิดสวิตช์เนี่ยเข็มจะต้องกลับมาตำแหน่งที่ผมแอดจัดไว้นะครับเปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับเลขสะสมออดิโอยังอยู่คงเดิมนะครับอยู่ที่
224,714 กิโลเมตรนะครับและก็ทริป A นะครับอยู่คงเดิมนะครับอยู่ที่3,673.4 กิโลเมตรนะครับทริป B ยังอยู่คงเดิมนะครับ 3,696.2 กิโลเมตรนะครับใช้งานได้ปกติมีวารันตีหลังการซ่อมให้นะครับคุณพี่พิษณุสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่พิษณุนะครับที่ไว้วางใจส่งเงินใหม่ๆเราดูรายการนะครับรุ่นนี้ผมเน้นย้ำนะครับว่าให้ช่างซ่อมดีกว่านะครับถ้าซ่อมผิดที่คือไม่มีเครื่องมือยกจอออกมานะครับจอจะแตกแล้วแตกทุกเรือนที่ผมเจอนะครับไม่จำเป็นต้องส่งที่ผมครับช่างไหนก็ได้ที่เขาซ่อมได้แนะนำว่าถ้าจอแตกแล้วช่างจะรับผิดชอบได้ไหมนะครับเพราะไม่มีขายนะครับผมเน้นย้ำเลยนะครับเรื่องนี้นะครับและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ